إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนตัวผมเองอีกครั้งหนึ่งแล้วขอกำชับย้ำเตือนกับท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนให้มีความยำเกรงให้มีการตักวาด้วยการเชื่อฟังคำดำดักใช้ด้วยการเชื่อฟังจากสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงสั่งใช้กับเราแล้วในขณะเดียวกันเราจะต้องออกห่างในคำสั่งห้ามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาความยำเกรงตัวนี้ไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์นู้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับก่อนอื่นต้องขอชูโกรขอขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงคัดสรรทรงตักดีดกำหนดให้พวกเราทุกๆคนได้เป็นบ่าวผู้ที่จงรักภักดีแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้เรามาเป็นบ่าวเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมีนและเป็นผู้ที่เป็นมุมินที่อยู่ภายใต้คำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับในคุตุบะห์วันนี้ในคุตุบะห์วันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะพูดเพื่อเป็นการเน้นย้ำกับตัวผมเองและกับท่านพี่น้องทุกๆคนที่มีเกียรติหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนนั่นก็คือเราและท่านทั้งหลายจะต้องให้ความสำคัญต่อคำดำดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ในฐานะคนที่เป็นมุสลิมในฐานะผู้ที่อ้างตนว่าเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเราเป็นบุคคลที่โชคดีเราเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้คำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่อัลลอฮ์นั้นได้กำหนดให้เรามาเป็นบ่าวของพระองค์เพราะฉะนั้นในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้เรามาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องดำเนินชีวิตของเราเจริญรอยตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสิ่งที่จะนำพาตัวเรานั้นให้สู่หนทางที่เที่ยงตรงคงไม่มีแนวทางอะไรที่จะดีไปกว่าแนวทางในการที่จะปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราอ้างตนว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไม่ใช้คำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงคำดำรัสที่อัลลอฮ์บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานมาใช้ในการดำเนินชีวิตท่านพี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับว่าคนคนนั้นถึงเขาว่าจะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นมุสลิมอย่างเราก็ตามแต่เขาไม่ใช้ดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดได้ง่ายเขาไม่ใช้อัลกุรอานมาใช้ในการดำเนินชีวิตท่านพี่น้องจะสังเกตเห็นนะครับว่าคนคนนั้นเขาจะไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่เขาก็จะประสบความสำเร็จแบบผู้ที่ไม่ได้มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในคุตุบะห์วันศุกร์นี้สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนั่นคือการเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนนั้นจะต้องศรัทธาในกิตาบเล่มนี้ในกิตาบเล่มนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการศรัทธาในเรื่องของบรรดาคัมภีร์นั้นอยู่ในข้อหนึ่งของรุกนอีหม่านที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติแต่ในเมื่อวันนี้เราเป็นบุคคลที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นบุคคลที่โชคดีเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ตักดีดให้เรามาอยู่ในอัลอิสลามแต่สิ่งที่มันน่ารู้สึกเจ็บปวดนั่นก็คืออะไรครับตอนนี้มีอะไรครับมีเรื่องมีราวที่มีพระภิกษุคนหนึ่งมาเหยียบย่ำคำตำดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเท้าที่สกปรกนั้นมาเหยียบย่ำกะลามุลลอฮ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าวันนี้เรามีความรู้สึกยังไงครับแน่นอนที่สุดคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่อักขระและกระต่ำซามแบบนี้แต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเราต้องมีอะไรครับเราต้องมีการห้ามปรามเราต้องมีการต่อต้านด้วยอะไรด้วยกับสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้นั่นก็คือการขอดุอาให้กับคนที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะไปปกป้องรักษาคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พราะฉะนั้นวันนี้คำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับถูกย่ำยีถูกดูถูกในสิ่งที่อัลลอฮฺพูดเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องคืออะไรครับเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมการที่เราจะย่ำยีเนี่ยเราไม่ได้ย่ำยีอัลกุรอานแต่การที่เราย่ำยีคืออะไรครับการที่เราไม่อ่านอัลกุรอานการที่เราไม่ศึกษาอัลกุรอานการที่เราไม่ทำความเข้าใจในเรื่องอัลกุรอานนั่นแหละกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราอาจจะเป็นบุคคลที่มีอาจจะเป็นบุคคลที่ย่ำยีคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้หรือบางคนอ่านอัลกุรอานแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ด้านหลังนะครับผมพยายามจะเตือนบอกนะครับกับพี่น้องของเราเวลาที่ได้มาละหมาดณที่มัสยิดแห่งนี้ที่บ้านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแห่งนี้มัสยิดอัลกอยูมแห่งนี้เป็นบ้านที่ทรงมีเกียรติเป็นบ้านที่เราเข้ามาในบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรามานั่งปฏิบัติอามัลอิบาดะห์นะครับคนที่นั่งอยู่ด้านหลังนะพี่น้องของผมนะครับพี่น้องครับอย่าได้นั่งคุยกันอย่าได้นั่งคุยกันครับในขณะที่ท่านพี่น้องกำลังนั่งฟังคุตุบะห์อยู่ถ้าท่านพี่น้องนั่งคุยกันในขณะที่ท่านพี่น้องกำลังนั่งฟังคุตุบะห์อยู่การคุตุบะห์การฟังคุตุบะห์การทำอิบาดะห์ของท่านของท่านพี่น้องในวันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นโมฆะเลยท่านพี่น้องครับเรื่องแบบนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องพูดทำไมเราถึงต้องเตือนกันครับต้องเตือนครับด้วยความรักด้วยความห่วงใยจริงๆเราไม่อยากให้ท่านพี่น้องมาในบ้านของอัลเลาะห์หลังนี้เข้ามาอยู่ในมัสยิดในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังนี้แล้วเรามาคุยในสิ่งที่เป็นดุนยาดุนยาทิ้งไว้ก่อนครับจะมีปัญหาจะมีธุระบาปังจะมีเรื่องอะไรกันแล้วแต่เดี๋ยวเราคุยกันหลังจากฟังคุตุบะห์วันศุกร์นี้แล้วหลังจากที่เราละหมาดวันศุกร์นี้เสร็จเรียบร้อยเราค่อยคุยกันนะครับด้วยความรักด้วยความเคารพจริงๆนะครับผมไม่อยากให้การอิบาดะห์ของท่านพี่น้องนั้นสูญเสียในเรื่องของการฟังคุตุบะห์ทีนี้เรามาเข้าในเรื่องของเราต่อเพราะฉะนั้นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์กล่าวบอกกับเราไว้ในอัลกุรอานที่ผมได้อ่านกับท่านพี่น้องไปถามว่าอัลกุรอานคืออะไรอัลกุรอานคือกาลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเป็นมุอ์จิซาตไม่เป็นครับบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราได้เห็นมุอ์จิซาตสิ่งที่เป็นสิ่งอัศจรรย์ป่านนี้เราเป็นบุคคลที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะเรามีสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้เรามีมุอ์จิซาตที่อยู่ในมือผมเนี่ยคนทุกคนมีหมดเลยในบ้านไม่ว่าจะเป็นแปลไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่มีทุกบ้านบางบ้านมีไม่รู้กี่สิบเล่มแต่ถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าวันนี้อัลกุรอานที่อยู่ในมือผมแล้วเราไม่ได้ทำความเข้าใจเลยใน 6,600 กว่าอายะห์เนี่ยท่านพี่น้องใน114ซูเราะห์เนี่ยวันนี้ผมรู้สึกเสียใจมากๆที่ในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ยังอ่านคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เลยแต่ภาษาอื่นถ้าพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับคนบางคนเนี่ยพูดภาษาฝรั่งเศสพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอูรดูพูดภาษามาลายูพูดไม่รู้กี่สิบภาษานะพี่น้องในคนคนเดียวแต่คนคนเดียวไม่สามารถที่จะพูดคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกได้แล้วถามว่าคนคนนั้นเขาจะเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮฺบอกกับเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเป็นสิ่งที่จะนำพาให้ตัวเรานั้นอยู่ในหนทางคันลองของทางของอิสลามกุรอานเป็นสิ่งเดียวที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์กุรอานคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์แต่หลายต่อหลายคนที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมแต่วันนี้ไม่เอาคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาใช้ในการดำเนินชีวิตมันเป็นเพราะอะไรครับพี่น้องเป็นเพราะอีหม่านในตัวของเรามันบกพร่องเป็นเพราะอีหม่านในตัวของเรามันอ่อนแอหรือว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้เราจะเห็นได้นะครับว่าความสำคัญในอ่านอัลกุรอานความสำคัญในการเรียนรู้อัลกุรอานความสำคัญในการที่จะทำความเข้าใจในเรื่องอัลกุรอานแทบจะไม่มีเลยนะพี่น้องแทบจะไม่มีเลยวันนี้เราลองถามตัวของเราดูเองสิครับว่าใน 6,200 กว่าอายะห์เนี่ยเราเข้าใจคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่อายะใน114ซูเราะห์เราท่องคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กี่ต้นอันนี้ต่างหากเล่าท่านพี่น้องที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวกับเราไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่2ที่อ่านให้กับท่านพี่น้องไปในช่วงแรกของคุตุบะห์อัลิฟลามีมอัลิฟลามีม
3อักษรในท่านพี่น้องทั้งตัวอลิฟทั้งตัวลามทั้งตัวมีมถามว่ามีใครไม่เข้าใจบ้างมีใครไม่รู้บ้างว่าเราอ่านอายะนี้แล้วอลิฟลามมีมเราจะได้กี่ความดีคำตอบรู้ครับได้30ความดีอลิฟ10ความดีลาม10ความดีมีมอีก10ความดีแล้วถามว่าความดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทรงประทานให้กับเราในท่านพี่น้องรู้อยู่แล้วว่า30ความดีประเด็นคือทำต่อไหมประเด็นคืออ่านไหมประเด็นคือท่องไหมประเด็นคือทำความเข้าใจหรือเปล่าอันนี้ต่างหากเราที่อยากจะเน้นย้ำมากับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในอายะห์ต่อมาซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีในมุสฮับเล่มนี้ในคัมภีร์เล่มนี้ในคัมภีร์เล่มนี้ที่อัลลอฮ์กล่าวกับเราในอายะห์ที่สองซาลิกัลกิตาบนี่แหละเล่มนี้แหละที่ชูให้ท่านพี่น้องได้เห็นเนี่ยถามว่าบ้านใครไม่มีบ้างถ้าบ้านใครไม่มีท่านพี่น้องหลังจากละหมาดวันศุกร์นี้เสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องแจ้งความประสงค์มากับผมแล้วผมจะจัดสรรให้ท่านพี่น้องได้นำไปอ่านกันในคำดำรัสเนี่ยในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดกับเราจะเอาเป็นเล่มมุสฮับแบบนี้เลยก็ได้หรือจะเอาเป็นที่มีแปลเป็นภาษาไทยก็ได้อยากจะให้ท่านพี่น้องได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถามว่าทำไมถึงต้องเรียนคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ตัวนั้นรอดปลอดภัยจากการลงโทษในอาลามบารซักจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นเล่มนี้ในคัมภีร์เล่มนี้ที่อัลลอฮฺบอกกับเราซาลิกัลกิตาบุลลาไรบะฟีฮิไม่มีสักสิ่งเดียวเลยที่เป็นสิ่งที่เคลือบแคลงและก็สงสัยในสิ่งที่อยู่ในมุสฮับเล่มนี้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเราบอกว่าหนึ่งในข้อหนึ่งที่เราจะต้องมีในหลักศรัทธาของเราคือศรัทธาต่อกุตูบีฮีกุตูบีฮีคือบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัมภีร์ตอรอตท่านพี่น้องเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่ถามว่าจำเป็นต้องศรัทธาไหมจำเป็นคัมภีร์อินจีลเคยเห็นไหมเคยอ่านไหมไม่เคยแต่ถามว่าเราต้องศรัทธาไหมต้องศรัทธาแล้วคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกประทานมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านท่านญิบรีลมาในช่วงของเดือนรอมฎอนถามว่าวันนี้เรารู้ไหมเรารู้ว่าอิสลามเราจะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานรู้ครับแต่ถามว่าวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราที่ยังมีความเชื่อกันไปคนละทางที่ยังมีการปฏิบัติอิบาดะห์กันไปคนละทางเพราะอะไรครับปัญหาหลักๆคือไม่เข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์พูดไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดกับเราและในหนังสือเล่มนี้ในมุสฮับเล่มนี้ในคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีสิ่งอะไรที่สงสัยเลยว่าฮูดัลลิลมุตตะกีนซาลิกัลกิตาบุลารัยบะฟีฮิฮูดัลลิลมุตตะกีนคนทุกคนอยากได้หมดเลยตัวผมเองก็อยากได้ท่านพี่น้องเองก็อยากได้แต่ถามว่าทางนำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะมานั่งกันเฉยๆแล้วได้ทางนำเลยครับไม่มีทางเท้าของเรามันต้องก้าวไปหาแสวงหาความรู้ด้วยจิตใจของเรามันต้องคอยที่จะคล้อยตามในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้เราอยากเป็นคนที่อยู่ในทางตรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่เคยทำอะไรเลยกุรอานไม่เคยอ่านเลยคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยทำความเข้าใจเลยแล้วถามว่าฮิดายะห์ทางตรงที่เที่ยงตรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนนั้นเป็นไปได้ยังไงครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องในคุตุบะห์วันศุกร์นี้อยากจะให้ท่านพี่น้องได้เห็นเล็งความสำคัญของอัลกุรอานกะลามุลลอฮ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานมาให้กับพวกเราทุกคนฮุดัลลิลมุตตะกีนกุรอานเล่มนี้ท่านพี่น้องจะเป็นทางนำให้กับใครครับจะเป็นทางนำให้กับคนที่เป็นมุตตะกีนผู้ที่มีความยำเกรงผู้ที่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องลองสังเกตนะครับวันนี้สังคมมุสลิมของเราจะเห็นได้นะครับว่าคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานับวันครับนับวันยิ่งถอยหลังนับวันยิ่งถอยหลังท่านพี่น้องลองไปดูเยาวชนที่กำลังเติบโตกันมารุ่นใหม่ๆท่านพี่น้องทุกวันนี้บรรลุนิติศาสนภาวะแล้วทุกวันนี้บรรลุแล้วแต่ในขณะเดียวกันเวลาเอาไปเปิดกุรอานให้อ่านท่านพี่น้องอ่านฟาติฮายังไม่ถูกเลยอ่านซูเราะห์ยังไม่ได้เลยไม่เคยฮาฟิซท่องจำอะไรเลยสักต้นเดียวแล้วถามว่าบุคคลเหล่านั้นจะเอาอะไรไปละหมาดจะเอาอะไรไปอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าฟาติฮะเป็นรุกนหนึ่งของการละหมาดฟัรดู5เวลาหรือละหมาดอื่นๆแต่เยาวชนของเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องท่องกุรอานไม่ได้อ่านกุรอานไม่แตกตัวไม่จําอัลกุรอานเลยแล้วถามว่าเขาจะเอาอะไรล่ะครับไปตอบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องฝากฝังให้กับท่านพี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ปกครองคนที่มีความรับผิดชอบกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราวันนี้เราต้องช่วยกันสอนให้สังคมมุสลิมของเรานั้นได้รู้คำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนที่รู้คำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่จะได้รับทางตรงได้รับทางนำฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำท่านพี่น้องในช่วงท้ายของคุตบะห์คืออะไรถ้าวันนี้ท่านพี่น้องมีความรู้สึกเหนื่อยล้าในเรื่องการอ่านอัลกุรอานให้ท่านพี่น้องได้คิดนะครับว่าหน้าแต่ละหน้าเนี่ย1หน้าอัลกุรอาน1หน้าที่อยู่ในมุสฮับเล่มนี้เนี่ยท่านพี่น้อง1หน้าเนี่ยท่านพี่น้องมีคนเขานับกันมาแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องอ่านครบหน้าเนี่ยจะได้ถึง 5,000 ความดีเพราะแต่ละตัวเนี่ย10ความดีเขานับกันมาแล้วท่านพี่น้องประมาณการ 5,000 ความดีถ้า1วันท่านพี่น้องอ่านได้1หน้าท่านพี่น้องจะได้ 5,000 ความดีถ้าท่านพี่น้องวันนึงอ่านได้เท่าไหร่ครับ5หน้าท่านพี่น้องจะได้ถึง 25,000 ความดีถามว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเยอะแยะมากมายในสิ่งที่เป็นภาคผลบุญแล้วท่านพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับการที่ท่านพี่น้องได้อ่านคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1หน้าได้ 5,000 ความดีแล้วถามว่าคนที่อ่านไม่คล่องมีผลบุญหน้าที่อัลเลาะห์ไม่คำตอบมีหมดเลยครับคำตอบมีหมดเลยคนที่อ่านคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ด้วยความมาฮิดด้วยความชำนาญอ่านถูกต้องตามหลักมักรอจแต่ละตัวแต่ละตัวนะท่านพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบความดีให้กับคนคนนั้นในวันกิยามะห์คนที่อ่านอัลกุรอานด้วยความคล่องแคล่วจะได้อยู่กับบรรดามะลักคือใครครับบรรดามะลาอิกะห์ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามท่านพี่น้องนิดนึงถ้าวันนี้เราอยากจะได้อยู่ใกล้ชิดใกล้เคียงกับบรรดามะลาอิกะห์ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในดุนยาไม่อ่านอัลกุรอานไปในวันอาคิเราะห์จะมีโอกาสได้อยู่กับบรรดามะลักมั้ยคำตอบง่ายๆเลยครับท่านพี่น้องไปถามเด็กก็รู้ไม่มีทางที่จะได้อยู่แล้วประเด็นต่อมาบางคนอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าฉันอ่านคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอ่านไม่คล่องอ่ะมันอ่านไม่แตกตัวสะกดยังไม่ได้เลยฮะยอยังไม่ได้เลยท่านพี่น้องแต่มีความพยายามหมายความว่าอะไรครับท่านพี่น้องอ่านอัลกุรอานคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่คล่องแคล่วอ่านแบบตะกะกะอ้าอ่านแบบอะไรไม่แตกตัวอ่านแบบติดขัดท่านพี่น้องรู้ไหมขนาดที่เราอ่านแบบติดขัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกกับเราเลยฟะละฮูอัจรอนสำหรับเขานั้นจะได้รับความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง2ความดีนั่นท่านพี่น้องดูภาคผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้กับเราวันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับสิ่งที่อัลอิสลามได้สอนบอกกับเราอัลกุรอานคือแนวทางของชีวิตอัลกุรอานคือแนวทางที่จะนำพาเราสู่ความสะดวกสบายทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์อัลกุรอานจะเป็นสิ่งเดียวที่จะนำพาตัวเรานั้นสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เรารู้เรื่องนี้กันหมดแล้วตอนนี้มันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่การอีหม่านของเรามันอยู่ที่ความยำเกรงของเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเน้นย้ำกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งด้วยความรักด้วยความห่วงใยจริงๆทุกวันนี้ผมเชื่อว่าท่านพี่น้องอ่านอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันหลังละหมาดฟัรดู5เวลาท่านพี่น้องตั้งเป็นจิตตั้งเป็นเจตนาเลยว่าทุกๆวันฉันจะอ่านคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยที่สุดหลังละหมาดฟัรดู5เวลาเอาสัก1หน้าหลังละหมาดซุบฮ์เอา1หน้าหลังละหมาดซูรี1หน้าหลังละหมาดอัสรี1หน้าหลังละหมาดมะกริบหลังละหมาดอิชาเอาอย่างละ1หน้าทั้งหมดก็คือได้ครับ5หน้าแล้ว5หน้าท่านพี่น้องถ้าอ่านทุกวัน5หน้านะครับท่านพี่น้องบวกไป4วันท่านพี่น้องจะอ่านคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้1ยุซถ้าเราวางแผนไว้แบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราคิดอยู่เสมอว่าทุกคำพูดอัลลอฮ์ให้ความดีกับเราทุกคำพูดอัลลอฮ์ให้รางวัลกับเราถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าอ่านคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่เราทำงานให้กับบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่เราไปทุกวันเลยไม่กล้าหยุดนะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าหยุดปุ๊บหัวหน้าไม่ให้เรา
หัวหน้ามันไม่ให้เงินเราหรือให้เงินเราก็อาจจะขาดๆบ้างบกพร่องไปบ้างในเรื่องของเงินเดือนแต่ถามว่าการที่เราอ่านคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่เคยทำให้การอ่านของเราที่เป็นภาคผลบุญเหือดหายแล้วก็หายไปเลยท่านพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับทุกความดีที่เราได้อ่านไปทุกอักษรที่เราได้อ่านไปทุกคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเข้าใจไปที่เราตะอับบุตที่เราตะดับบุตทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายท่านพี่น้องไม่ต้องคิดนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับเราเพราะฉะนั้นในคุตุบะวันศุกร์นี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมที่วันนี้เรามีอัลกุรอานมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีอัลกุรอานที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้มาฟังอัลกุตุบะมาฟังคุตุบะในวันนี้เพราะเราปฏิบัติตามอัลกุรอานที่เราเป็นมุสลิมในวันนี้เพราะเราปฏิบัติตามอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับให้หัวใจของพวกเราทุกคนเป็นหัวใจที่เติมเต็มไปด้วยอัลกุรอานเป็นหัวใจที่รักอัลกุรอานเป็นหัวใจที่อยากจะปฏิบัติตามอัลกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะเป็นบุคคลที่ให้ความเคารพเป็นบุคคลที่จะเจริญรอยตามเดินตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะเป็นบุคคลที่ได้รับฮูดัลลิลมุตตะกีนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่2นั่นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม